แม่แม่โบคะลูกอ่ะ7เดือนนั่งหลังค่อมจะเป็นอะไรไหมคะต้องพาน้องไปปรึกษาหมอไหมโบลูกควรทานข้าวตอนอายุครบ6เดือนเต็มหรือว่าทานได้เลยคะตอนนี้6เดือน18วันค่ะแล้วถ้าต้องฉีดวัคซีน6เดือนควรงดข้าวก่อนไหมคะก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง YouTube Nerd Kids นะคะเพจแม่โบพยาบาลนมแม่และเด็กหญิงตั้งครรภ์หลังคลอดแล้วก็ TikTok โบ Nerd Kids นะกดแล้วเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลยอธิบายฟังแบบนี้คือจะอธิบายคุณแม่ฟังแบบนี้ค่ะน้องเด็กเองนะคะเขาเนี่ยจะสามารถเริ่มนั่งได้ถ้าลูกคลอดครบกำหนดจะสามารถเริ่มนั่งได้เมื่อลูกอายุประมาณ6เดือนแต่จะสามารถนั่งได้มันคงแข็งแรงนะคะเอี้ยวซ้ายเอี้ยวขวาได้ก็แล้วแต่เนาะบางคนก็7เดือน8เดือน9เดือนนะคะแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ย9เดือนเนี่ยก็คือจะเจอว่าเอี้ยวซ้ายเอี้ยวขวานั่งได้ไม่ล้มตึงไม่ล้มตึงนะคะเนาะทีนี้ในช่วงที่ลูกค่ะเพิ่งเริ่มฝึกนั่งในช่วงแรกๆสิ่งที่คุณแม่จะเจอก็คือว่าลูกเขาเนี่ยจะต้องเริ่มจากการที่ฝึกทรงตัวก่อนเนาะเหมือนพวกเราเลยเหมือนพวกเราเวลาที่พวกเราอ่ะจะต้องแบบฝึกทำอะไรเราจะต้องทำสิ่งนั้นๆให้มันมีความแบบชำนิชำนาญก่อนเราถึงสามารถที่แบบไปต่อได้ในส่วนของลูกเองเวลาที่ลูกนั่งลูกก็จะต้องเริ่มจากการทรงตัวซึ่งการทรงตัวของลูกอะค่ะเขาจะมีความที่แบบหลังโก่งๆนิดนึงถ้าคุณแม่สังเกตลูกเขาจะนั่งแล้วหลังมันจะมีความแบบโก่งมานิดนึงแล้วลูกอาจจะพยายามเอามือเท้าพื้นไว้อันนี้ค่ะมันจะเป็นท่าเหมือนแบบว่าเขาอะเซตตัวมันเหมือนเป็นท่าเตรียมท่าเตรียมของเขานะคะพอลูกค่ะเริ่มมีความที่หลังแข็งแรงในกรณีที่ลูกนั่งแบบนี้โดยทั่วไปแม่โบจะแนะนำว่าลูกเนี่ยเราจะต้องมีหาของมาล่อค่ะคุณแม่ของมาล่อเพื่อให้เขานะคะจดจ่อและอยู่กับของเล่นเขาจะสามารถนั่งได้นานเพราะฉะนั้นเวลาที่ลูกนั่งแบบนี้คุณแม่พยายามเอาของมาหลอกล่อของมาหลอกล่อเพื่อให้ลูกมีความที่แบบพยายามแบบปล่อยมือนะคะแล้วก็คว้าของเพราะฉะนั้นคือในส่วนของตรงนี้เองนะคะลูกนั่งหลังค่อมนะคะไม่ได้ทำให้ลูกหลังค่อมหลังโค้งหลังขดหลังโก่งหลังหักแต่อย่างไรเดี๋ยวมันจะค่อยๆตรงขึ้นตรงขึ้นตรงขึ้นตามลำดับและลูกของคุณแม่ก็จะสามารถนั่งได้อย่างมั่นคงและแข็งแรงได้ในที่สุดนะคะคุณแม่กนกวรรณนะโอลูกควรทานข้าวตอนอายุครบ6เดือนเต็มหรือว่าทานได้เลยคะตอนนี้6เดือน18วันค่ะแล้วถ้าต้องฉีดวัคซีน6เดือนควรงดข้าวก่อนไหมคะในส่วนของการเริ่มกินข้าวมันก็เลยมีช่วงอายุขึ้นมานั่นก็คือว่าถ้าเราเนี่ยค่ะจะเริ่มป้อนข้าวให้ลูกกินสามารถป้อนได้ไม่เร็วกว่า4เดือนนะคะไม่เร็วกว่า4เดือนถ้าจะให้ลูกกินข้าวคืออย่างน้อยเนี่ยลูกต้อง4เดือนอัพขึ้นไปนะคะหรือบางคนแบบอยากแบบสบายใจเพราะบางทีถ้ากินเร็วก็บางข้อมูลก็บอกว่าบางทีกินเร็วก็มีทั้งข้อดีข้อด้อยหมายถึงว่ากินเร็วเนี่ยก็อาจจะแบบกระตุ้นทำให้แบบแพ้อาหารได้เร็วนะคะแต่ว่าบางคนเขาบอกว่ากินเร็วก็จะทำให้ลูกเนี่ยคุ้นชินกับอาหารแล้วก็ฝึกกินข้าวได้ง่ายมันคือมีความเห็นต่างกันเยอะแยะออกไปนึกออกปะคะเพราะฉะนั้นคือสามารถเริ่มป้อนข้าวให้ลูกได้4เดือนขึ้นไปถ้าจะเริ่มป้อน4เดือนดูนิดนึงว่าลูกมีความพร้อมไหมความพร้อมก็คือนั่งได้ลูกไม่กินข้าวท่านอนนะลูกเพจคนไหนที่เป็นลูกเพจของแม่ๆของแม่โบอย่าไปป้อนข้าวท่านอนนะคะดิฉันรับเคสนะคะสำลักมาแล้วนะคะเกือบตายวิ่งมาหาฉันเกือบตายหน้าลูกเขียวปัดมาเที่ยวเลยนะคะเนาะทุบข้าวออกนะคะเนาะเกือบตายนะคะเนาะเพราะฉะนั้นคือนั่งกินนะจ๊ะคุณแม่จ๋าลูกต้องกินข้าวนั่งกินไม่นอนหน้าขากินนะคะเนาะโอเคไหมคือต้องพูดเลย เพราะว่าเกือบเหมือนกันนะคะ เพราะฉะนั้นคือลูกต้องนั่งได้คอลูกต้องชันเพราะว่าเวลาที่ลูกกลืนลูกต้องกลืนอาหารเข้าไปถ้าเมื่อไหร่ที่คอลูกยังอ่อนมีโอกาสที่แบบอาหารเนี่ยติดคอเป็นยังไงอีกขาดออกซิเจนอีกตาเขียวปัดตาเหลือกมาเชียวอีกนึกออกไหมคะแล้วก็มีความที่หยิบจับอาหารเข้าปากได้นะคะเพราะว่ามันเป็นพัฒนาการลูกสามารถหยิบจับอาหารเข้าปากได้ที่4เดือนถึง6เดือนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ได้มีในส่วนของการที่เอาลิ้นดุลออกมานะคะเรานี้บ่งบอกว่าลูกเราเดี๋ยวพร้อมที่จะกินข้าวแต่ถ้าคุณแม่บอกว่าคุยแล้วอย่างเงี้ยจะเริ่มได้หรือยังถ้าเอาชัวร์หาคุณหมอใกล้บ้านบุคลากรทางการแพทย์ใกล้บ้านให้เขาประเมินเลยว่าแบบนี้ลูกกินข้าวได้หรือยังแต่ถ้าสมมุติว่าคุณแม่แบบว่าไม่อยากแบบมานั่งลุ้นอ่ะเพราะบางทีคือแบบมันต้องมาลุ้นนะว่ามันจะโอเคไหมอะไรเงี้ยก็บอกเลยว่า6เดือนก็ได้จะ5เดือนจะ6เดือนก็ได้เอาที่ลูกพร้อมแต่ไม่อยากให้ช้ากว่า6เดือนเพราะว่าถ้าเราเริ่มช้าเกินไปสิ่งที่เรากังวลนั่นก็คือว่าเราอะอยากให้น้องเด็กค่ะได้รับสารอาหารที่เรียกว่าธาตุเหล็กให้ได้เร็วที่สุดจริงๆน้องเด็กอยากได้รับธาตุเหล็กมั้งแต่อยู่ในท้องของคุณแม่ได้รับผ่านทางรกของคุณแม่อยู่แล้วแต่มันจะมีการถูกใช้ไปนะคะตอนที่ลูกเริ่มเติบโตลูกอะได้รับธาตุเหล็กจากนมแม่และจากนมผงนะแต่ว่ามันอะไม่ได้เพียงพอเหมาะสมสำหรับที่ลูกจะต้องใช้ในการที่จะต้องเติบโตขึ้นมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าลูกอ่ะต้องกินข้าวเพื่อให้ได้รับธาตุเหล็กซึ่งไอ้ธาตุเหล็กเนี่ยค่ะมีส่วนเนาะในเรื่องของการที่บำรุงเลือดทำให้ลูกเราไม่ซิดเมื่อลูกเราไม่ซิด
สมองนะคะมีเลือดนะคะส่งผ่านออกซิเจนมาที่สมองก็จะทำให้มีผลในเรื่องของความฉลาดปราดเปรื่องนู่นนี่นั่นคือไม่ใช่บอกว่าเอ้ยถ้าเหล็กทำให้ลูกฉลาดนะแต่คือเวลาที่น้องเด็กอ่ะมีสภาวะที่แบบไม่ได้ซีดเนี่ยเขาจะเจริญอาหารแล้วเขาก็จะแบบมันจะโอเคมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคือในส่วนของตรงนี้ตอบเกินไปซะเยอะเลยนะคะตอนนี้6เดือน18วันแล้วนะคะกินได้นะคะถ้าลูกของคุณแม่โดยทั่วไปครบกำหนดแล้วมั้งน่าจะคลอดครบกำหนดเนาะหรือว่าเป็นน้องเด็กที่คลอดก่อนกำหนดก็ไม่แน่ใจแต่ว่าอย่างไรก็ตาม6เดือนนะคะสามารถกินได้เลยนะคะเนาะทั้งเนี้ยลูกอ่ะจะไปฉีด6วัคซีน6เดือนต้องงดข้าวก่อนไหมจริงๆก็ไม่ต้องงดสามารถให้ลูกกินข้าวได้ตามปกติเลยแต่ถ้าคุณแม่แบบกลัวกังวลว่าลูกกินไปแล้วจะไปอ้วกอาเจียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ในวันนั้นก็ไปฉีดวัคซีนอะไรให้เสร็จเรียบร้อยกลับมาค่อยป้อนข้าวลูกก็ได้นะคะคุณแม่